เพิ่มความสะดวกไปอีกขั้นนะครับในการทำความสะอาดบ้านได้ทั้งแบบเปียกและก็แบบแห้งในอุปกรณ์ตัวเดียวกันครับผมกับ Roborock Dyad Pro ก่อนที่จะไปชมรีวิวนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมที่กระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับผมอยู่กับเราณตอนนี้ Roborock Dyad Pro เป็นเครื่องทำความสะอาดแบบ 2-in-1 ครับสามารถทำความสะอาดได้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งความโดดเด่นของ Roborock Dyad Pro เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในแต่ละจุดเลยเริ่มต้นด้วยการออกแบบนะครับการออกแบบภายนอกสิ่งที่เราเห็นแบบโดดเด่นแบบเตะตาเลยนะนั่นก็คือเครื่องตัวนี้สามารถตั้งได้เองครับส่วนนี้ฮะจะมาพร้อมระบบที่สามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดได้ในเวอร์ชันเก่าจะไม่มีนะครับสำหรับแทงก์เก็บน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นครับด้านบนนี่เป็นแทงก์เก็บน้ำสะอาดนะครับจุได้760มิลลิลิตรครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นแทงก์สำหรับเก็บของเสียครับรวมกันเลยนะครับขนาดจะอยู่ที่900มิลลิลิตรสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับและดีไซน์ดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนนี้ครับถ้าเราเติมน้ำยาไป1แทงก์ครับสามารถทำความสะอาดได้สูงสุด600นาทีหรือว่า10ชั่วโมงเลยนะครับและสามารถใช้งานร่วมกับแทงก์น้ำสะอาดตรงนี้ได้ถึง20แทงก์มากไปกว่านั้นครับผมมาพร้อมระบบพ่นน้ำยาทำความสะอาดแบบอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้จะฆ่าเชื้อได้เลย 99.99% เลยนะครับพื้นเราสะอาดแน่นอนครับอันดับต่อมาครับในส่วนของล้อนะฮะส่วนนี้เนี่ยจะมีล้อขนาดใหญ่มาให้มันจะช่วยให้เวลาที่เราถูแบบนี้ครับจะออกแรงน้อยกว่าผมจะลองเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าให้ชมกันนะฮะตัวเก่าเสียงที่เราได้ยินจะเป็นแบบนี้นะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยนี่คือยังไม่ได้เปิดเครื่องนะอันนี้เครื่องใหม่นะครับรุ่นโปรเสียงจะแตกต่างมากเลยทั้งเรื่องของการออกแรงน้อยกว่าแล้วก็การเกาะพื้นเนี่ยตัวนี้จะต้องออกแรงที่ค่อนข้างมากกว่านะครับต่อมานะครับโรลเลอร์หรือว่าลูกกลิ้งสำหรับทำความสะอาดนะครับในรุ่นของ Roborock Dyad Pro นั้นจะทำงานชิดขอบมากยิ่งขึ้นถ้าอยู่ในซอกเล็กๆเราสามารถเก็บพวกฝุ่นพวกเศษอะไรออกมาได้หมดนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดถึง43นาทีครับขนาดของแบตเตอรี่อยู่ที่4000มิลลิแอมป์แล้วก็โหมดการทำงานนะครับผมเพิ่มโหมดอีโคเข้ามาตัวนี้จะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องสูงสุด43นาทีนะครับผมแล้วเมื่อทำงานร่วมกับพวกแทงก์เก็บน้ำเนี่ยทั้งน้ำดีแล้วก็น้ำเสียนะครับเติม1ครั้งเราจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้30นาทีนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับในรุ่นโปรนั่นก็คือเรื่องความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Roborock ครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของเขาสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับและเราสามารถสั่งทำความสะอาดตัวโรเลอร์แบบอัตโนมัติครับล้างสิ่งสกปรกออกให้เลยและเป่าร้อนนะฮะเพื่อทำให้ผ้าหรือว่าโรเลอร์ตัวนั้นมันแห้งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเรื่องของการทำความสะอาดมาดูกันว่าประสิทธิภาพของ Roborock Dyad Pro นั้นจะทำงานได้ดีขนาดไหนตามไปชมกันครับมาเข้าสู่ช่วงทดสอบการใช้งานของ Roborock Dyad Pro ตัวนี้กันนะครับผมว่าความสามารถของเขาจะโดดเด่นขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นเศษดอกไม้นะครับผมจะลองเอาไว้บนพรมก่อนก็เดี๋ยวผมขอใส่ขนมเดี๋ยวเราขอเริ่มที่ของแห้งกันก่อนนะครับเขาจะมีโหมดหนึ่งที่เราใช้คือ For Drying Mode ที่เขาจะไม่ปล่อยน้ำยาออกมานะครับผมเลือกเราเริ่มทำความสะอาดเฮ้ยลื่นดีนะเนี่ยผมแทบแบบนิ้วเดียวปล่อยให้เขาไหลได้เลยแทบไม่ต้องออกแรงเลยเห็นไหมแล้วก็พื้นสะอาดมากด้วยนะฮะขึ้นตรงพรมนะฮะดูดขึ้นไปนะฮะอันนี้เป็นโหมดที่แรงลมไม่ได้สูงสุดนะเดี๋ยวลองเพิ่มแรงสูงสุดแต่ว่าไม่ได้แรงนี่ก็ดูดขึ้นได้เยอะเลยนะนี่ขอบพรมนะเวลาที่ผมวิ่งจรวดขอบนะเศษตรงนี้หายหมดเลยนะครับโอเคไฮไลท์เด่นอยู่ที่นี่เลยครับของเปียกมีอะไรบ้างที่เราโดนๆกันนะบ่อยๆนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นแบบเส้นด้วยนะลูกเราโซนมากครับเอานี้มาละเลงด้วยและไม่พอครับนี่ครับซอสมะเขือเทศกินอร่อยแบบโอ้ไม่พอครับคุณพ่อเดินมาทำแก้วกาแฟ6ต่อไปครับงานใหญ่ของเราคุณแม่จะต้องปวดหัวเดิมดีจะต้องหาอะไรมากวาดรวมๆกันนะฮะกว่าจะทำอันนี้เสร็จแต่มี Roborock Dyad Pro ตัวนี้เรามาเริ่มกันเลยแม็กซ์เลยแล้วกันนะฮะดูนะครับนี่ผ่านไปหนึ่งรอบนะครับซอสเหรอมาม่าเหรอไมโลใช่ไหมซอสมะเขือเทศใช่ไหมนี่ฮะเอาไปเลยนะครับนี่ครับมันช่วยประหยัดเวลามากๆโดยที่เราไม่ต้องทำความสะอาดเศษพวกนั้นก่อนเราสามารถดูดสิ่งเหล่านี้
ขึ้นมาได้เลยทันทีนะครับเห็นไหมว่าเมื่อกี้ที่เราเทลงไปเนี่ยหายไปหมดเลยนะแล้วอย่างที่ผมบอกครับแทงค์น้ำยาตรงนี้ครับเราใส่น้ำยาทำความสะอาดเข้าไป1แทงค์สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง600นาทีแล้วเขาจะปล่อยน้ำยาออกมาโดยอัตโนมัตินะนี่ครับเป็นความสามารถของ Roborock Diet Pro นะครับนี่เราเอาถังนี้มาดูนะครับจะเห็นทั้งฝั่งของเหลวนะครับซอสน้ำต่างๆนะครับเศษอาหารอยู่ตรงนี้รวมกันนะครับโอเคเห็นประสิทธิภาพกันแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปส่งท้ายให้ได้ฟังกันครับเครื่องตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะคุณแม่หรือคนที่ทำอาหารบ่อยๆครับเราประหยัดเวลาในการทำความสะอาดพื้นลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเดียวทั้งดูดแห้งดูดเปียกเสร็จได้หมดเลยนะครับส่วนต่อมาที่ผมชื่นชอบคือระบบที่เขาเสริมเข้ามาทั้งเรื่องขาตั้งด้วยตัวเองอันนี้มันสะดวกมากๆล้อข้างหลังที่ให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับมันประหยัดเวลาประหยัดน้ำหนักไม่ต้องออกแรงเยอะชิดขอบได้ดีชิดขอบพรมตัวเนี้ยผมสามารถดูดขึ้นไม่ได้เพราะเครื่องดูดฝุ่นหลายๆเครื่องนะครับอาจจะทำความสะอาดบริเวณส่วนขอบนี้ไม่ได้ดีนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นพื้นที่ในการเก็บของเสียตรงเนี้ยเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญผมชอบตอนที่ผมนำของเสียข้างในตัวเนี้ยไปเททิ้งแกะออกแล้วเททำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมและสุดท้ายครับไม่ชอบไม่ได้นั่นคือเรื่องของการสั่งการด้วยแอปพลิเคชันเพราะว่าเราจะสามารถรู้สถานะของเครื่องตัวนี้ได้นะครับผมโอเคนี่เป็นโดยรวมโอเวอร์ออลของ Roborock Diet นะซึ่งถ้าใครยังจำกันได้นะครับเวอร์ชันก่อนหน้าราคา 20,000 กว่าๆนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต่ำกว่า 20,000 แล้วสำหรับ Roborock Diet Pro ความสามารถเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับข้อมูลการสั่งซื้อช่องทางการสั่งซื้อต่างๆและราคาพร้อมกับโปรโมชั่นผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับผมโอเคครับรีวิว Roborock Diet Pro ตัวนี้หวังว่าจะทำให้คนเห็นประสิทธิภาพของเครื่องรุ่นนี้กันอย่างเต็มที่นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับและอีกครั้งครับอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ